แฟนเคยส่งรูปไปให้คุณหมอเขาตีให้ประมาณ100,000แสนหนึ่งเหรอทุกทีเคยได้เท่าไหร่ก็ได้อยู่ประมาณ60,000-70,000-70,000บอกคือพาลกคักเนาะคักเนาะที่เจ้ารายการเบาๆบ้านเฮาอย่าทิ่มหมายนี้แนวอยู่แนวอยากอาจลาบอกหรือสิอาหารอาชีพมากมีแต่ดีไงเลยให้พี่น้องมันจะสนเอาบนครับใส่ระบบสปริงเกิลช่วงนาแรงอันนี้เป็นน้ำบำบัดจากโรงงานนะครับดีสำหรับพืชใบแบบนี้แหละอันนี้พื้นที่อยู่ตำบลกูดบัวตำบลเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่พื้นที่นี้ปลูกเกษตรหลากหลายครับผักนานาชนิดนี่คือแปลงเกษตรกรปลูกหอมวางพอมีว้าวสิครับว้าวนี่ปิงเกอร์ครับนี่รถเดี๋ยวพอวางพอไปเพิ่นใส่ทอเมียนบางกลางแล้วก็ใส่สายหลากไปใส่หัวสปริงเกอร์แล้วก็เสาไม้ไผ่ครับวุ่นเจ้าของเพิ่นคุณพี่ยังครับนี่สุทินครับผมโอ้เจ้าของแปลงหอมนี่เนาะครับผมโอ้เจ้าของแปลงหอมนี่เฮ็ดตะหอมบ่กระทนัดหอมกับผักชีอ่ะครับผักชีกับหอมครับผมแต่ผักชีไม่เกิดเลยครับหน้าร้อนโอ้แต่ว่าหน้าร้อนนี่หอมนี่เกิดอยู่มันบ่เกิดอยู่ครับอันนี้นี่ปลูกจากหลายปานใดนี่แปลงนี่ซื้อแนวมา200โลครับ200โลครับผมหัวหอมนี่เนาะครับโลเท่าไรตอนนี้ไม่แน่ใจเขาว่าแพงอยู่นะครับปกติเราทำขายโลเท่าไรที่ได้ขาย50-60ไม่รุดเลยครับผมยิ่งหนานี่ยิ่งราคาน่าจะดีหรือวะดีครับดีเพราะว่าปู่ไม่เคยได้เนาะมันแล้วร้อนเนาะร้อนครับร้อนอย่างนี้มันจะตายไหมนี่โดนแดดนี่ก็มีโอกาสอยู่แต่นอนก็เยอะกันครับอ๋อมันเนาะหอมนี่มันใช้เวลานานไหมกับการเก็บผลผลิตประมาณ45-50วันครับ45-50ครับผมหน้าหนาวก็30-35วันกันได้เก็บหรอครับเพราะหน้าหนาวจะเร็วกว่านี่ใช่ครับทำไมมันถึงได้เก็บเร็วกว่าการจะเริ่มกระตุ้มมันดีกว่ากันครับอากาศมันได้ครับหน้าร้อนอันนี้ประมาณจักไรนี่พอไรไหมเกือบพอครับล็อตนี้นี่คิดว่าน่าจะได้จักบาทคาดการมาแฟนคือส่งรูปไปให้คุณหมอเขาตีให้ประมาณ100,000ครับเนี่ยนะครับผม100,000เหรอครับตอนนี้ครับถ้าราคายังอยู่ละครับตอนนี้ครับ50เนี่ยนะหรือเท่าไหร่จะได้มากกว่านี้ครับอ๋อจะได้มากกว่าโลละ50ครับผมอันนี้ดีราคาต่ำๆไปก่อนนะครับราคาต่ำๆนี่ไม่รุดแสนเนี่ยเนี่ยใช่ครับส่งรูปไปให้เขาว่ามันแสนได้อยู่ทุกทีเคยได้เท่าไหร่ก็ได้อยู่ประมาณ60,000-70,000ถ้าราคาดีก็มีถึงแสนใช่ครับเคยได้ถึงแสนไหมก็ยังทีเลยครับนี่ครับผมเพราะว่าปลูกทีนิดไงครับทุนน้อยครับทุนน้อยทุนน้อยน้ำนี่ให้จักวันละกี่ครั้งให้เช้าเย็นได้ยังดีครับหนาร้อนครับอ๋อเช้าเย็นถ้าหน้าฝนนี่ก็ไม่ต้องซีเรียสใช่ครับฝนตกก็ไม่ต้องให้แล้วปุ๋ยล่ะปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรตอนนี้ผมใส่2ทีครับเพิ่งจะใส่ชุดแรกไปช่วงอายุ15วันครับปุ๋ยอะไร2577ครับ2577ครับผมค่าปุ๋ยนี่แพงไหมหลายไหมกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งเท่าไหร่1,250ครับ1,250
ถ้าจบล็อตนึงใช้จักกี่กระสอบนี่แค่ใส่แค่กระสอบเดียวอยู่เลยครับถ้าจนเก็บนี่มันจะใส่จักกระสอบ2กระสอบพอใช่ครับก็นั่นคือต้นทุนเนาะใช่ครับก็ที่เหลือก็แค่ค่าไถใช่มั้ยนี่ใช่ครับทุกครั้งที่เก็บผลผลิตก็ต้องไถใหม่ใช่มั้ยใช่ครับไถเตรียมแปลงใหม่แล้วเราเก็บพันธุ์มันไม่ได้ใช่มั้ยเก็บได้มั้ยครับไม่ค่อยเก็บกันครับก็คือซื้อใหม่เลยใช่ครับเพราะว่าใช้เวลานานครับพันนี่มันโลเท่าบาทนะตอนนี้โล45ครับโล45เราใช้กี่โลในเนี้ย200โลครับ200โลก็คูณไปนั่นคือต้นทุนครับน้ำนี่เป็นน้ำบำบัดเนาะครับผมน้ำบำบัดจากโรงงานเอานี่อายุเท่าไหร่แล้วนี่ที่ปลูกนี่อันนี้เดือน5วันใส่ปุ๋ยทีอีกรอบนึงกันเก็บเลยเกษตรกรในพื้นที่ตำบลกุฎบุตรเสริงสางครับปลูกหอมคือถ้ามันไม่ร้อนนี่ก็ปลูกผักชีเนาะชีนี่มันจะแพงกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะตอนนี้แพงครับนี่ปลูกไม่ได้เลยใช่ไหมผมปลูกตายเลยครับอ๋อนั่นกินเนื้อไม่ได้กินเลยใช่ไหมเนี่ยตายเลยครับเห็นไหมครับมันโอ้มันต้องใช่ร่มมันต้องอยู่ในร่มเนาะใช่ครับเอาครับพี่น้องปลูกใครอยากปลูกผักแบบนี้หนึ่งสำคัญต้องมีน้ำน้ำสำคัญที่สุดเลยครับน้ำไม่ได้ปลูกผักนี้โชคดีที่เรามีตลาดรับซื้ออยู่ใกล้ใช่ไหมครับผมนี่ไปขายเองที่ตลาดใช่ไหมตรงสงขลาคนกลางอ๋อสูงอีกทีนึงเนี่ยใช่ครับถ้าแสดงว่าไปขายเองจะได้หลายกว่านี้ได้หลายอีกแต่ไม่มีเวลาไงครับนี่ขนาดว่าส่งผ่านห้องแถวกลางเลยพี่น้องมันยังได้ขนาดนี้เลยสัวห้องทรงเองห้องสีได้หลายกว่านี้แต่ไม่มีเวลาเอาสะดวกเราเนาะใช่ครับนะครับพี่น้องครับนี่คือเกษตรกรตัวจริงครับนะรวยยังครับยังไม่รวยเนี่ยครับผมโอ้ราคาเป็นแสนยังไม่รวยโอ้แต่ก็ลงทุนกันเพิ่มหลายกันครับในปุ๋ยในยาในกินแนวอีกครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้ครับคราวนี้เกษตรกรได้ใช้ครับครับขอบคุณพี่ให้เรามาพี่อะไรนะสุทินครับพี่สุทินที่ให้มาขายให้พี่น้องเราได้ดูว่าใครอยากนะเราอะไรมันรบกวนนี่มีหนอนครับหนอนมันกระทู่มีก็ใช้ยาใช่ไหมใช่ยากันครับมันต้องใช่เนาะใช่ครับไม่ใช่นี่ไม่ได้กินหรอกใช่ไหมใช่ต้องใช้มืดกับขึ้นหมื่นแล้วครับยายานี่ใช้กี่ครั้งโอ้ใช่หลายตัวครับใช่ตัวเดียวไม่ได้เอาหนอนไม่อยู่ครับต้องดูตลอดใช่ครับฉีดใช่ไหมหรือยังไงฉีดครับเดินฉีดฉีดพ่นเลยเนี่ยนะใช่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้ผมกำลังเปิดน้ำสปริงเกอร์ไซครับเอาวันนี้ขอบคุณพี่ชุทินเนาะครับผมให้ความรู้เรานี่เอาผืนผ้ามารอเป็นแปลงหอมครับผู้ใดอยากปลูกหอมก็ร้องมึงนะครับมีทีมีน้ำทำได้เนาะใช่ครับครับผมแต่ก็เรียนรู้เอาช้านิดนึงครับผมขอบคุณพี่ชุทินครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดกระหน่ำกำลังใจครับสวัสดีครับ